เขียนมาถามบอกว่าเพื่อนสาวในกลุ่มของดิฉันเธออายุกันประมาณ22ปีชอบมาบ่นว่ากลัวจะตั้งครรภ์เพราะประจำเดือนยังไม่มาแล้วก็มานั่งกลุ้มอกกลุ้มใจกันได้ทุกๆเดือนแล้วดิฉันก็มีหน้าที่รับฟังทุกเดือนด้วยพยายามจะบอกให้ใส่ถุงยางป้องกันแต่เพื่อนก็อ้างว่าแพ้ถุงยางบอกว่าใส่แล้วมันแสบๆเวลาที่สอดใส่จะบอกอย่างไรดีให้เธอคือเพื่อนๆสาวของดิฉันเนี่ยนะคะยอมใส่ถุงยางเวลาร่วมเพศเพราะว่าทางแฟนเนี่ยฝ่ายผู้ชายก็พยายามใส่เพื่อนก็อ้างว่าแพ้ตลอดเลยค่ะดิฉันจะแก้ปัญหาให้เพื่อนคนนี้อย่างไรดีคะแหมนี่น่าเห็นใจคนถามนะครับไม่ได้น่าเห็นใจเพื่อนเขานะคือคนถามเนี่ยน่าเห็นใจว่ามีเพื่อนเอาความทุกข์มาให้อยู่เรื่อยเลยและลักษณะเธอก็คงเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นคนน่ารักเป็นคนรับฟังความทุกข์คนอื่นช่วยแก้ไขคนอื่นก็จะมาให้คือถ้าเกิดมองแล้วเนี่ยเพื่อนเขาเนี่ยมาพูดไปเฉยๆงั้นน่ะไม่ได้สนใจจะรับฟังความเห็นจากเขาเท่าไหร่หรอกแค่มาบ่นบ่นให้สบายใจแต่คนฟังเนี่ยฟังแล้วไปคิดเต็มที่โดยความอยากจะช่วยอยากอะไรต่างๆนะครับพอไม่ได้ดังใจตัวเองก็เลยยิ่งเกิดทุกข์นะครับฉะนั้นแต่ตอบน้องคนนี้ก็คือทำใจสบายๆครับเขาพูดอะไรเราก็รับฟังครับแล้วเราก็บอกสิ่งที่ควรจะบอกไปแล้วก็สบายใจว่าได้บอกไปแล้วนะครับไอ้เขาจะทำหรือไม่ทำเนี่ยนึกออกไหมพ่อสั่งลูกไม่ทำเลยแล้วเราเป็นเพื่อนกันบางทีเขาจะทำได้อย่างไรใช่ไหมครับปกติไหมครับคุณหมอถ้าใส่ถุงยางอนามัยสอดเข้าไปแล้วมันแสบไม่จริงครับคือโดยปกติในผู้หญิงบางคนแบบนี้นะพอจะแฟนใช้ถุงยางอนามัยแล้วเกิดแพ้แหมแสบนะคือแพ้นี่ไม่แสบครับไอ้ที่แสบก็เพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะครับช่วงนั้นเนี่ยน้ำหล่อลื่นยังไม่เต็มที่นะครับหรือว่าตัวเองยังไม่พร้อมที่ในทางกายทางใจอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อ1ใน3ที่เข้าไปจากด้านต้นเนี่ยนะครับคือช่องคลอดผู้หญิงเนี่ยถ้าแบ่งเป็น3ส่วนเนี่ยส่วนหน้า1ใน3เนี่ยนะครับนะจะเป็นช่วงที่ร่างกายควบคุมได้กล้ามเนื้อนั้นนะครับบางทีเนี่ยมันไม่พร้อมไม่สบายใจอะไรต่างๆกังวลใจเนี่ยกล้ามเนื้อตัวนั้นจะไม่ค่อยคลายตัวเท่าไหร่เมื่อไม่คลายตัวเนี่ยเวลาฝ่ายชายผ่านเข้าไปเนี่ยมันก็จะแสบเพราะมันเสียดสีทั้งที่ยังไม่ขยายตัวเท่าไหร่นะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับถุงยางเพราะถุงยางอนามัยเนี่ยมีสารหล่อลื่นไว้เกือบจะทุกถุงแล้วยกเว้นบอกไปสั่งว่าเอาชนิดไม่มีไม่งั้นเขาเคลือบไปให้หมดและสารที่เคลือบเนี่ยก็เสื้อพวกนอนออกซอนอล9นอนออกซอนอล11ซึ่งป้องกันการติดเชื้อโรคด้วยครับครับฉะนั้นต้องถ้าจะไม่ให้แสบไม่ใช่ไม่ใส่ถุงยางต้องใช้เจลหล่อลื่นหรือเตรียมตัวที่เตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมซะนะครับที่จะมีความสัมพันธ์